มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนผู้ที่ตาสสก้าวไกลโพสต์ภาพอ้างลายหลุดสวปฏิบัติสกัดพิธาจากที่ประชุมรัฐสภามีมติไม่เห็นชอบให้นายพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้รับการเสนอชื่อโหวตเป็นนายรัฐมนตรีครั้งที่2เนื่องจากเป็นญัตติซ้ำนั้นล่าสุด20กรกฎาคม2566นางสาวพุทธิตาชัยอนันต์ส.ส.เชียงใหม่เขต4พรรคก้าวไกลลงภาพแชทไลน์กลุ่มปริศนากลุ่มหนึ่งระบุว่ามีผู้ส่งมาว่าภาพนี้อาจจะมีที่มาจากไลน์ของกลุ่มสว.อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถยืนยันที่มาได้นะคะจริงเท็จอย่างไรเดี๋ยวดิฉันจะตรวจสอบอีกทีค่ะโดยข้อความในไลน์กลุ่มมีรายละเอียดนะคะว่าในการนัดประชุมรัฐสภาวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาขอความร่วมมือสว.ดังนี้ 1. ให้เข้าร่วมประชุมเวลา 9:30 นอย่างพร้อมเพรียงกันเพราะคาดว่าจะมีการส่งชื่อนายพิธาเป็นนายรัฐมนตรีและน่าจะมีการลงมติในยัตติดังกล่าวเวลาประมาณ 10:00 นให้ลงมติไม่เห็นด้วยเนื่องจากขัดข้อกฎหมาย 2. หากผลตามมติข้อ1แพ้จะมีการลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบให้ลงมติไม่ให้ความเห็นชอบ 3. ตอนนี้สว.ส่วนใหญ่ถูกกดดันทั้งที่ทำหน้าที่ตามกฎหมายทั้งหมดและเลือกผู้นำที่จะนำประเทศไปสู่การพัฒนาโดยไม่แบ่งแยกหรือว่าก่อให้เกิดความขัดแย้งในสังคมขอให้ท่านทำหน้าที่เพื่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนอย่างเข้มแข็ง 4. ในเดือนกรกฎาคมนี้ขอเชิญชวนผู้ผูกเน็กไทให้ผูกสีเหลืองหรือแต่งกายสีเหลืองรวมถึงอย่าลืมถือบัตรแสดงตนด้วยงานนี้ชาวเน็ตแห่คอมเมนต์สนั่นเลยนะคะภูธิตาสสก้าวไกลโพสต์ภาพอ้างลายหลุดสว.ปฏิบัติการสกัดพิธาขอขอบคุณข้อมูลจากมุมข่าวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ